อันนี้คุณอ่านนะคะกระดาษพี่พี่จ๋าดูมาพูดหนูเด็กๆยัดๆกันนี่เขาว่าอะไรนะผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้น่ะเขาว่าอะไรป้าเด็กๆยัดๆกันโอ้โห122ป้าอะไรนะป้าเขาว่าอะไรป้ามาพูดว่าแดกอย่างนั้นแดกนี่ยัดงั้นจะตรงนี้ก็พูดความจริงป้าจะโกรธอะไรเขาเฮ้ยความจริงก็ขอให้ตายหมดเลยคนที่พูดเนี่ยอ้าวทางงานก็พูดความจริงป้าจะโกรธอะไรนี่แหละเดี๋ยวดิฉันจะเริ่มพูดความจริงบ้างละเย็ดมันเลยด้วยยังมองกันแล้วนะไปเดินแชร์แล้วอยู่ทีมไหนเลยใช่ผมอยู่ทีมข้าใช่ไหมพี่ดูมันมาพูดเนี่ยพูดตอแหลเขาว่าอะไรนะป้าพูดเรื่องแดกเรื่องตอแหลโอ้ยเขาพูดอะไรนะพูดอะไรนะพวกแกผู้ชายคนนี้เหี้ยดูจะพูดเลยเขาพูดแล้วว่าอะไรป้าโอ้ยพูดแดกๆยักษ์เนี่ยอันนี้จะมีเล่าอย่างสวยขอบคุณมากค่ะตะกูลพูดดีกูรู้เรื่องดีนะผมบอกเลยเขาสั่งเรื่องสั่งเรื่องกับป้าเลยเนี่ยป้าบอกเขาว่ามันหาว่ามันสั่งของให้เด็กแบบยันยันก็ป้าเขาพูดเรื่องจริงป้าจะโกรธอะไรเขานะโกรธสิพูดเรื่องจริงก็ตายกันเร็วนักเอ้าก็เขาพูดความจริงแล้วป้าจะโกรธอะไรเขาเนี่ยโอ้โกรธที่มาพูดอย่างเงี้ยเอ้าก็ป้าแดกจริงหรือเปล่านะโอ้มาพูดอย่างนี้นะชีวิตนี่กูจะบอกกับพี่โน้ตพี่ธนัยพี่ศักดินหมดเลยมีปืนกันทุกคนเลยโอ้ยแม่ยิ้มโอ้ยปากพูดอย่างนี้คืนนี้กูจะสวดสับเลยนะผสมสารบทมาแล้วป้าไม่ได้สั่งใช่ไหมที่ตังมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของป้าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกนะพี่แต่งเรื่องพี่ดูมันพูดว่าหนูนี่เขาว่าอะไรป้าเห็นผู้ชายเลยบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นพี่แต่งเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายดูปริยายป้าครับเขาไม่ได้ว่าอะไรป้าว่าสิฟังรู้เรื่องนะเขาพูดความจริงป้าไหนความจริงไงคนที่เยี่ยนนี่ป้าแบบนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรป้าเลยเขาว่าป้าจริงเขาพูดป้าจริงป้าขึ้นรถป้าไปขึ้นรถขึ้นรถไปพี่ไปเลยพี่จ๋าป่ะอ่ะไม่เดี๋ยวพอป้านั่งรถเสร็จป้าก็ด่าผมต่อเลยไม่ด่าเลยคนอย่างพี่ใครด่าฮะป้าพูดไปนะคนอย่างพี่ใครจะด่าเพราะพี่ไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยโอ้คนอย่างพี่ใครจะด่าแต่ป้าด่าผมทุกคลิปนะโอ้ยไม่ด่าพี่ฟังยังไงอะว่าด่าพี่เตี้ยด่าจริงๆป้าพูดจริงๆอย่างนี้นะฮะถ้าโดนบันดาลคนได้ไม่พอป้าจะใช้หลอกผมใช้งานป้าก็ไม่ด่าผมเดี๋ยวพอขึ้นรถเสร็จป้าก็ด่าผมต่อไม่ด่าด่าจริงๆป้าแป๊บเดียวป้าก็ด่าผมแล้วด่าก็ตีปากสิมึงตีกูสิได้ตีเลยนะตีเลยนะป้าตีนะพี่โน่จะสับมึงนะเอาคือรถใครอยู่ในรถอะใครอยู่ในรถอะป้าเร็วๆป้าเร็วๆเร็วๆสิเอาเข้ามาเร็วๆมาเออเท่านี้ไปก็สูงสั่งมาเลยเข้ามาเลยบดให้สวยอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวพี่โน้ตเป็นตำรวจไปโกงบ้านเราอย่างตรงนั้นเลยเมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าไม่เคยด่าผมนะเดี๋ยวไปดูนะสักพักป้าก็จะด่าผมอาจารย์หมออาจารย์หมอเอาทั่วลงก่อนหน้าอาจารย์หมอป้ารัตนาจ๋าเมื่อกี้กินใครจ่ายตังอะไรอ่ะเมื่อกี้ร้านข้าวใครจ่ายตังก็พี่จ่ายด้วยเหรอแล้วทำไมป้าไม่เคยจ่ายบ้างอ่ะโอ้ยฮะโห
ูดอย่างนี้นะเดี๋ยวความจริงจะสดระบายกับพ่ายฟังไม่ใช่ความจริงป้าต้องหัดจ่ายตังค์บ้างเพราะจะป้ากินฟรีทุกมื้ออ่าใช่ใช่จะไม่กินฟรีมื้อละฮะจุกโฆษณาดานัยมโนไม่ใช่หมายความว่าป้าต้องหัดจ่ายเงินบ้างไม่ใช่ป้าจะแดกฟรีแบบนี้ทุกมื้อไม่ได้ฉันก็จะไม่แดกป้าก็พูดแบบนี้ตลอดแหละโอ้พูดอย่างนี้ตลอดนะป้าก็จัดการไม่ใช่พอถึงเวลาจ่ายตังค์ป้าก็จะมีปัญหาตลอดอ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้นะที่จุกโฆษณาดานัยก็ป้าผมพูดความจริงป่ะนะไม่จริงพระสงฆ์บอกกันแล้วป้าเคยจ่ายตังค์ไม่เคยกินข้าวเนี่ยเคยจ่ายตังค์ไหมจ่ายสิจ่ายกินมากี่เมื่อไรจ่ายเมื่อไรคุณไม่ใช่คนชีวิตจริงกันจ่ายเมื่อไรจ่ายเมื่อไรเฮียเอาแล้วไหนว่าป้าไม่เคยด่าผมอ่ะเมื่อกี้บอกไม่ด่าพี่โนดสั่งมาเลยเอาแล้วป้าเอาแล้วป้าว่าป้าไม่เคยด่าผมเมื่อกี้ตอนขึ้นรถอ่ะนี่ป้าด่าผมแล้วนะจะไม่ด่าไงดูพูดกันสินะไม่ใช่ฉันไม่เคยจะด่ายุ่งใจกับใครนอกจากคนที่ฉันทนไม่ได้บ้าโดนใจด่าป้าพระนี่ก็สอนให้ด่าเราป้านี่แหละก็สอนพูดจาดีๆนั่นแหละป้าเวลาด่าเราอย่างเงี้ยนะป้าด่าผมก่อนนะนี่ก็พูดเฉยๆน่ะป้าเดี๋ยวความจริงกูจะพูดป้าแยกแยะดิด่าในมโนดความจริงป้าเป็นคนใช้ไม่ได้เลยคุณก็ใช้ไม่ได้เลยพระสงฆ์บอกกับเราป้าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้บอกไว้เลยป้าไม่เคยสำนึกเลยพอตอนจะใช้ป้าก็คุยกันดีกับผมสักพักป้าก็ด่าผมต่อให้ไม่ได้ด่าเลยนะเมื่อกี้หมาจะไหนด่านะด่าคำอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเมื่อกี้นี่นะก็ต้องด่าอย่างที่ผายเลยล่ะนี่แหละคำนี้แหละมาพูดว่าเราด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้นะแต่งเรื่องกันนะก็คำนี้แหละป้าผมไม่ได้แต่งเรื่องนะผมไม่ได้แต่งเรื่องนะป้าด่าผมจริงๆนะเข้าใจหรือยังป้าด่าผมจริงๆนะเข้าใจไหมไอตอนจะขึ้นรถตอนจะจ่ายตังคุยกับผมดีพอจ่ายตังเสร็จพอขึ้นรถเสร็จด่าผมทันทีคนแบบป้ามันใช้ได้เหรอเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินแล้วไม่ตอบมาล่ะก็ได้ยินไงจะไม่อยู่กับคุณเป็นไม่ใช่อย่างนี้เลยนะพ่อเลยดีเลยดีเลยไม่อยู่ก็ลงรถเลยดิลงรถเลยไหมจะกลับมาเลยอย่างนี้นะไม่ได้ไม่แต่ละคนพูดกับเรานะจะกลับสิงห์บุรีใช่ไหมล่ะจะพูดมาให้หนักใจกันเนี่ยโอ้อะไรหนักใจแต่คุณพูดแล้วฉันน่ะหนักใจมากเลยนี่รัตนาหอเลพระสั่งสอนหมดคุณอยู่กับฉันฉันหนักใจมากรัตนาไม่ใช่เป็นคนหนักใจกับคุณหรอกคุณไม่ต้องหนักใจกับใครก็เลยแต่คนที่อยู่กับคุณเนี่ยหนักใจมากเลยพูดปิดพูดใหม่ได้นะคุณรัตนาหอเลเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยเขาพูดเนี่ยที่พูดเนี่ยเคยจำนึกบ้างไหมน้องจ๋าจำนึกบ้างไหมที่พูดเนี่ยจำนึกความเป็นจริงแอบจำนึกแล้วมันต้องด่าฉันด้วยด่าอะไรล่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งด่าโอ้ยเรายังไม่ได้เอ่ยคำด่าเลยสงสัยหมาด่าเมื่อกี้เออหมามันพูดกับเราว่าเราอย่างเงี้ยสงสัยเมื่อกี้หมาด่าเมื่อกี้จริงๆนะชีวิตจริงต้องคุยให้บ้าฟังหมดเลยจะรู้ป้าด่าผมไหมเมื่อกี้โอ้โหพี่พูดอย่างนี้ใครจะไปกล้าด่าหยาบใครงั้นล่ะแต่งเรื่องป้าแม่งแรงกว่าเฮ้ยเนี่ยด่าเราอย่างนี้นะพาก็รู้นะวันนี้เขาเรียกว่าชมชมไงล่ะแรดน่ะแปลว่าชมภาษาไทยแปลว่าชมแรดแปลว่าหนูไงเออเขาชมเราไม่ได้ด่าเราจะคุยกับพี่ศักดินรัตดาวัฒนาดานัยมโนดหมดเลยนะป้า